แบบหลังจากแข่ง3แมตช์เสร็จนะคะเราก็มีวันพัก3วันแต่ว่าใน3วันเนี้ยเราก็ยังมีโปรแกรมฝึกซ้อมนะคะทางซับโค้ชก็เลือกให้ตัวผู้เล่นหลักที่ลงเยอะนะคะใน3แมตช์แรกเนี่ยได้พักร่างกายไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมาซ้อมกันอีก2วันที่เหลือส่วนน้องๆที่ไม่ค่อยยังไม่ได้เล่นเยอะนะคะก็ไปทำการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็เรียกและกำลังอะค่ะกลับมาส่วนตัวที่เองก็ไปซ้อมกับน้องๆนะคะเพราะว่าก็จะได้ช่วยดูน้องๆด้วยแล้วก็เรียกกำลังของตัวเองกลับมาด้วยก็ถือว่าน่าจะเป็นการรีคัฟเวอรี่ที่ดีสำหรับคนที่เล่นหนักแล้วก็คนที่ไม่ได้เล่นก็ต้องรอมาส่งกำลังใจให้กันต่อค่ะในอีก3แมตช์ต่อไปค่ะ